ันนี้เนี่ยก็ได้ไปโชว์ความสามารถของคนไทยที่ประเทศญี่ปุ่นครับโชว์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับทรงผมตัดผมโชว์ค่ะซึ่งวันนี้เขาเปิดว่าเป็นผู้นำเลยเขาดังมากเลยผู้นำแฟชั่นสุดฤทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามารอแล้วที่จะมาคุยกับเรานะคะขอต้อนรับคุณมาร์คทาวินค่ะมาโอ้โหการแต่งตัวสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีครับทำไมมันมีเสียงกรี๊ดเขาดังมากคุณมาร์คเนี่ยช่างตัดผมเซเล็บครับนี่คุณมาร์คเนี่ยเวลาเราดูรูปของคุณมาร์คตามสื่อต่างๆเนี่ยไม่มีคำว่าน้อยเลยง่ายๆถ้าไปเดินทางบ้านผมนะผมตบคอปุ๊บดึงแหวนเขาออกเลยดูแหวนวงเบลเลอร์เลยพี่เต็มมากครับค่ะเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เราไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยคืออะไรคะก็เมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีโอกาสได้เป็นตัวแทนในของเมืองไทยของวงการช่างผมอินเตอร์คอนเฟิร์มโมเดลของไทยแลนด์นะครับซึ่งไปโชว์ผมในงานโตเกียวแฮร์เรลิตี้โชว์นะครับซึ่งเป็นโชว์เปิดนะครับซึ่งเป็นโชว์ที่เอเชียมารวมกันโชว์นะครับประมาณ 8-9 ประเทศนะครับแล้วเป็นโชว์เปิดแล้วเป็นโชว์ไฮไลท์ด้วยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยงานแฟชั่นโชว์ทรงผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราได้รับเชิญครับเพราะว่าผมมีเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของ Intercover นะครับแล้วได้มีการเหมือนกันได้ประชุมได้คัดเลือกนะครับให้ช่างฝีมือระดับต้นๆของประเทศไปโชว์แล้วซึ่งผมก็ได้เป็นคัดเลือกไปโชว์แล้วก็พอได้ไปโชว์ปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้มีเหมือนช่างผมต่างประเทศในระดับของโลกนะครับทาบทามไปเป็นกรรมการตัดสินงานที่งานแข่งขันผมของเกาหลีด้วยครับเกาหลีด้วยก็คือเป็น1ใน9คณะกรรมการนะฮะซึ่งจะต้องบินไปตัดสินเย็นนี้แล้วที่เกาหลีใช่ครับรู้สึกไงตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับเพราะเป็นงานระดับเอเชียแล้วก็คนมาทั่วโลกแล้วคนแข่งขันเป็นระดับมืออาชีพประมาณ 2-300 คนแล้ววัดจากอะไรอ่ะเวลาเราเลือกอ่ะความแปลกความใหม่ความหมายถึงการแข่งขันใช่ไหมครับใช่ใช่การแข่งขันก็คือการความพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการแม้กระทั่งการพรีเซนต์ถ้าพรีเซนต์แบบว่าไม่เข้ากับทีมนี่ก็ผิดครับแสดงว่ามีธีมให้ก่อนใช่ครับแล้วค่อยเข้ากับธีมใช่ครับแล้วอย่างทรงหัวล้านอย่างเงี้ยไปแข่งกับเขาได้ไหมใส่วิกมาตอบแข่งอะไรไม่รู้มันสกินเฮดทรงสกินเฮดมันมีแข่งไหมอ๋อไม่มีครับตัดสกินเฮดให้เจ๋งเนี่ยมันได้ไหมจะตัดได้ครับแต่แกะลายแกะได้แต่ว่าแกะลายนี่จะเป็นการแข่งขันอีกที่หนึ่งครับไม่แต่พี่มาร์คเลยน่าสงสารนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าคนจะยอมรับในฝีมือของเขาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองพี่มาร์คว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเอาไปแต่งตัวเพื่ออะไรครับแต่งเต็มเพื่ออะไรจริงๆก็เหยียบไข่ไก่มาก่อนใช่ไหมไข่ไก่ตอนมันตกแตกนะเคยไหมไม่จริงๆแล้วคนก็อาจจะมองว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ามาร์คทาวินตัดผมเป็นหรอแล้วก็จริงๆก็มีไม่ได้มีโอกาสที่ได้โชว์ให้คนดูนะครับเพราะว่าจริงๆทำผมมา20กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันบอกว่าจริงๆฝีมือเราทำที่หลายๆโชว์ที่มีโอกาสได้ทำในประเทศและต่างประเทศอย่างต่างประเทศมันก็โชว์มา 4-5 ครั้งแล้วนะครับแล้วในครั้งหน้าในปีนี้จะโชว์ระดับโลกนะครับในเดือนเซปเทมเบอร์นี้ในงาน World Congress นะครับเดือนกันยายนนี้เวลาคนเขาแบบดูถูกเราสมัยก่อนมันยิ่งทำให้เราใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้นไหมถูกต้องครับเพราะจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีการทำงานหรือการเคลื่อนไหวในการงานเรายังไงแต่ว่าเรามีการแข่งกับตัวเองตลอดนะครับการทำงานบางคนอาจจะเห็นเราแต่งตัวสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานเนี่ยแฟชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำผมนะครับคือการสร้างตัวตนให้ลูกค้ายอมรับนะครับแล้วลูกค้าก็จะให้เกียรติเราครับนี่ที่ร้านตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับพี่จริงๆสาขาเดียวครับคือตอนนี้ทำร้าน Ultimate Hair Solution นะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการดูแลสุขภาพลูกค้านะครับการทำผมที่ดูแลสุขภาพลูกค้าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราก็ทำอยู่ครับร้านนี้45ล้านนะครับลงทุนไปเดี๋ยวร้านตัดผมเนี่ยนะฮะเนี่ยร้านนี้มีเขาบอกมีมาตรฐานระดับโลกใช่แล้วก็มีเจ็ดมาตรฐานในการดูแลด้วยแล้วดูแลสุขภาพด้วยคือยังไงอ่ะคือเรามีคอนเซ็ปต์ในการดูแลสุขภาพในเรื่องของบรรยากาศที่สะอาดของร้านนะครับน้ำผ่านเครื่องกรองแล้วก็เตียงสระที่ดูแลสุขลักษณะของกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลที่ทำสีหรือเคมีทุกตัวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษครับแล้วช่างตัดผมนี่เราเลือกสไตล์แบบไหนฮะจริงๆเลือกสไตล์ที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้คือบางคนหลายๆคนเป็นช่างตัดผมที่
เหมือนกับเก่งแล้วแล้วไม่ยอมเพิ่มเติมนี่เราก็อยู่กับเราไม่ได้แต่เราก็สร้างช่างเองนะครับสร้างช่างตั้งแต่เริ่มแนวทางของเราที่เรามีเหมือนไบเบิลของเราอยู่ที่เราฝึกเขาตั้งแต่ตัดได้จนถึงเป็นซอยหรือทำสีแล้วครับผมยังตัดแล้วแล้วมีดาราเป็นแบบลูกค้าประจำบ้างไหมมีเยอะมากเลยครับอย่างพวกพี่บุ๋มปนัดดานะครับน้องเกรซกันก้าน้องขวัญสามณีแล้วก็ทีม AF แล้วก็เดอะสตาร์ครับเยอะนะสุดยอดนี่เอางี้เดี๋ยวให้พี่มาร์คนะฮะแนะนำคนที่เขามีความฝันอยากจะเป็นช่างตัดผมแบบเก่งๆแบบพี่มาร์คดีกว่าครับผมคือจริงๆปัญหาในการทำงานมีทุกงานนะครับในเรื่องของการเป็นช่างตัดผมตั้งแต่เด็กๆมักฝันแล้วภาพความฝันมักจะค่อนข้างชัดเจนและวิธีการเราทำทุกวิธีการและอย่าท้อนะครับในการทำงานเนี่ยเราอยากแข่งกับคนอื่นเราต้องแข่งกับตัวเองนะครับแล้วถ้าหากเราล้มเราต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะต้องถึงฝันไม่ไวก็ช้าครับฟังไว้นะครับคุณฟินครับนะขอให้โชคดีนะกับการเดินทางไปตัดสินในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่มาร์คครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวอ่ะเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะ